่นพคะเมื่อครั้งที่แล้วพี่นพเล่าให้หนูฟังถึงเรื่องการไปเยือนโรงเรียน Highland International Boarding School ที่รัฐปะหังสหพันธรัฐมาเลเซียพี่นพช่วยเล่าให้หนูฟังต่อได้ไหมคะได้เลยครับน้องบิวครับทั้งประเทศไทยประเทศมาเลเซียและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก8ประเทศกำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558ทุกประเทศก็เลยสนใจเรื่องของเพื่อนบ้านที่คุณพ่อของเราเดินทางไปประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ก็เพราะว่าได้รับเชิญให้ไปพูดเรื่อง Education in Thailand and ASEAN Countries รับใช้คณะผู้บริหารอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนครับส่วนมากพ่อชอบพูดถึงเรื่องทุนทรัพยากรมนุษย์ใช่ครับน้องบิวก็เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับคุณพ่อเคยเล่าให้น้องฟังด้วยว่าเราต้องใช้การศึกษาในการสร้างทุนทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน10ประเทศ260ล้านคนคุณพ่อเชื่อว่ามนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการผลิตและการบริการในเชิงเศรษฐศาสตร์หากมนุษย์มีการศึกษาที่เหมาะสมได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างถูกต้องก็จะสามารถผลิตและให้บริการอย่างมีคุณภาพการลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์จึงดีกว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรหรือการลงทุนด้านอื่นๆครับแล้วการศึกษาของมาเลเซียเป็นยังไงคะน้องบิวหมายถึงระบบการศึกษาใช่ไหมครับใช่ค่ะระบบการศึกษาของชั้นประถมและมัธยมถ้าเป็นระดับชั้นประถมศึกษาของประเทศมาเลเซียก็จะมี3แบบคือ National Primary School National Thai Primary School และ International School อย่างแรกเลยนะครับก็คือ National Primary School ก็คือโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของรัฐบาลที่สอนเป็นภาษา BM ครับสอนเป็นภาษารถยนต์ของเยอรมันเหรอคะ BM ไม่ใช่ครับน้องบิวพูดเป็นเล่นไปได้ครับภาษา BM ก็คือภาษาบาฮาซามาเลเซียซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในประเทศมาเลเซียและก็รวมไปถึงเป็นภาษาทางราชการด้วยนะครับโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาบาฮาซามาเลเซียจะต้องมีอีก2วิชาเป็นวิชาบังคับครับคือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาแม่ของเด็กครับหนูไม่เข้าใจคำว่าวิชาแม่ก็เพราะว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแบบภาคหมู่สังคมพี่น้องหมายความว่าประเทศมาเลเซียมีความหลากหลายทางด้านของเชื้อชาติและหลากหลายทางด้านของวัฒนธรรมประเพณีและมีหลายภาษาที่ใช้ในประเทศนี้นะครับก็อย่างที่พี่น้องเคยบอกน้องบิวไปแล้วว่าประชากรของมาเลเซียทั้งหมดมี 29.5 ล้านคนเป็นชาวมาเลย์ร้อยละ65ชาวจีนร้อยละ20ชาวอินเดียร้อยละ8เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียวร้อยละ5ที่เหลืออีกร้อยละ2ก็เป็นชาวไทยที่เขาเรียกกันเป็นชาวสยามและชนชาติอื่นๆครับหนูนึกออกแล้วก็หมายความว่าเด็กมาเลย 65% ของประชากรเรียนเป็นภาษาบาฮาซามาเลเซียและภาษาอังกฤษส่วนเด็กจีนก็ต้องเรียนภาษาบาฮาซามาเลเซียภาษาอังกฤษและภาษาจีนเด็กอินเดียก็เรียนภาษาบาฮาซามาเลเซียภาษาอังกฤษและภาษาทมิฬ So what is the problem of these groups of snowใช่แล้วครับน้องบิวที่น็อปคุยกับน้องบิวอยู่นี้นะครับเป็นโรงเรียนของรัฐบาลแบบ NPS นั่นก็คือ National Primary School ครับ
แต่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับยังมีโรงเรียนอีกแบบหนึ่งก็คือ NTPS นั่นก็คือย่อมาจาก National Thai Primary School นั่นเองครับถ้ามี Thai ก็หมายความว่าเป็นโรงเรียนชั้นประถมที่มีการสอนเป็นภาษาจีนหรือภาษาทมิฬแต่ก็มีอีก2วิชาที่เป็นวิชาบังคับก็คือภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซามาเลเซียใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวไม่ว่าจะเป็นเด็กจีนหรือเด็กอินเดียนะครับก็จะไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนที่สอนเป็นภาษาจีนหรือภาษาทมิฬที่เป็นภาษาแม่ของตนเองครับแล้วอีกอย่างนึงหนูเดาว่าต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวสำหรับชั้นมัธยมศึกษาก็เป็นแบบเดียวกันนะครับชั้นประถมศึกษาต้องเรียน6ปีชั้นมัธยมศึกษาก็ต้องเรียน6ปีเหมือนกันครับโรงเรียนในมาเลเซียที่เชิญคุณพ่อไปพูดเนี่ยเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวตื่นเช้าออกมาจากหอมาทานข้าวที่โรงเรียนนะครับและเริ่มเรียนตอน8โมงเช้าหลังจากนั้นจะพักอีกทีเพื่อที่จะทานข้าวตอนบ่าย2ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้นักเรียนพักผ่อนแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ามาออกกำลังกายจนกระทั่งทานข้าวเย็นเริ่มเข้าเรียนใหม่ตอนเวลาประมาณ6โมงจนถึง2ทุ่มครับโอ้โหเรียนเยอะจังเลยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้การเรียนการสอนนี่ก็คือการฝึกให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับต่างคนมาจากต่างเชื้อชาติศาสนาก็มาเรียนรู้การใช้ชีวิตและการศึกษาร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับน้องบิวและที่ดีอีกอย่างนึงที่พี่น้องฟังมาจากคุณพ่อและทีมงานเล่าให้ฟังก็คือเน้นเรื่องของการออกกำลังกายเมื่อถึงตอนเย็นนะครับนักเรียนทุกคนต้องมาออกกำลังกายครับเรียนหนักอย่างนี้จะทำให้เด็กเครียดและไม่มีจินตนาการไหมคะที่พี่นพดูจากภาพและฟังจากการเล่ามานะครับน้องบิวพี่นพว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ขาดจินตนาการแน่นอนครับเอาแค่ที่เราเห็นนักเรียนของโรงเรียนนี้เรียนวิชาศิลปะเขาก็ออกไปวาดภาพกันนอกห้องเรียนเลยครับคือไม่ได้ใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ศึกษาเพียงอย่างเดียวนะครับหนูรู้สึกว่าโรงเรียนหลายแห่งในหลายประเทศที่คุณพ่อของเราไปเยือนนั้นจะสนใจให้เด็กนักเรียนของตนเรียนทั้งด้านดนตรีและศิลปะนะคะตอนนั้นพ่อได้รับเชิญจากรัฐบาลของสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวันให้ไปเยือนโรงเรียนในไต้หวันไปกี่แห่งกี่แห่งแต่ละแห่งก็จะทุ่มทุนเรื่องการเรียนดนตรีและศิลปะYou did at the same quality. น้องบิวครับพี่น้องสังเกตเลยนะครับว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านของเศรษฐกิจมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาบุคลากรครับคนที่มีคุณภาพมักจะผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพและการศึกษาที่สร้างให้คนมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ครับใช่ค่ะที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันโรงเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมครูจะเน้นเรื่องการเล่านิทานและเรื่องที่แต่งเองการเล่นขายของการเล่นสวมบทบาทเป็นพ่อแม่หรือครูการคิดประดิษฐ์ของเล่นแบบยานอวกาศหรือเล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนี้สร้างให้เด็กมีจินตนาการทั้งนั้นแล้วตักก้นน้ำพี่นพคะคนที่ประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอิสลามที
ที่นั่นเขายอมให้มีศาสนสถานของศาสนาอื่นไหมคะน้องบิวครับประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างมากเลยนะครับผู้นับถือศาสนาพุทธในมาเลเซียมีมากเป็นอันดับ2รองจากศาสนาอิสลามนับเป็น1ใน5ของประชากรเลยทีเดียวครับชาวพุทธที่มาเลเซียมี2นิกายคือนิกายมหายานและเถรวาทครับเถรวาทก็คือหินยานแบบในบ้านเราใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับน้องบิวชาวพุทธเถรวาทที่ประเทศมาเลเซียก็คือชาวไทยหรือที่คนมาเลเซียเรียกกันว่าชาวสยามนั่นเองครับนอกจากนั้นก็เป็นชาวเมียนมาและก็ชาวสิงห์หนครับชาวสิงห์หนนี่มาจากประเทศศรีลังกาครับน้องบิวส่วนชาวพุทธนิกายมหายานส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนครับคนจีนนี่เข้ามาอยู่ในมาเลเซียได้ยังไงคะเข้ามานานแล้วครับน้องบิวครั้งแรกสุดเลยนะครับน่าจะเป็นยุคของอาณาจักรศรีวิชัยที่มีเมืองหลวงชื่อว่าปาเลมบังในประเทศอินโดนีเซียที่เกาะสุมาตราและที่เมืองปาเลมบังนี่แหละครับน้องบิวเคยเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพุทธศาสนาแต่ชาวจีนพุทธเริ่มมีตัวตนที่ชัดเจนในประเทศมาเลเซียที่พอศึกษาได้ในทางประวัติศาสตร์ก็ตอนที่ตั้งชุมชนในมาลากาชาวจีนพุทธมาเลเซียส่วนใหญ่ในตอนนี้เป็นลูกหลานของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงศตวรรษที่19และครึ่งแรกของศตวรรษที่20ครับชาวจีนพุทธกับชาวสยามพุทธในประเทศมาเลเซียเนี่ยใครมีจำนวนมากกว่ากันคะต้องเป็นชาวจีนพุทธสิครับน้องบิวเพราะว่าชาวจีนในประเทศมาเลเซียมีมากถึง120ส่วนชาวสยามนะครับมีไม่ถึง2เองครับชาวสยามพุทธก็คือชาวไทยพุทธใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับน้องบิวเพราะว่าชาวไทยพุทธนะครับเข้ามาทีหลังในช่วงปลายศตวรรษที่18รองจากชาวพุทธเป็นชาวฮินดูและชาวซิกใช่ไหมคะใช่ครับน้องบิวเราย้อนกลับไปในสมัยโบราณตอนที่พ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้กษัตริย์ในสมัยก่อนในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีมาเลเซียอยู่ด้วยนั้นนะครับมีความเชื่อและมีแนวคิดเรื่องจักรวาลแบบฮินดูจึงรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแผ่นดินทางแถบนี้อยู่นานถึง 1,500 ปีก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาแทนที่ครับก่อนอิสลามก็คือชาวฮินดูและพุทธพอศาสนาอิสลามเข้ามาคนมาเลย์ก็ทิ้งศิลปะวัฒนธรรมของฮินดูไปเลยใช่ไหมคะก็ยังแทรกอยู่นะครับน้องบิวอย่างเช่นหนังตะลุงที่โน้นเรียกว่าวายังกูริตแล้วฮินดูปัจจุบันกับฮินดูที่มาก่อนเป็นพันปีเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันคะแตกต่างกันสิครับน้องบิวฮินดูในประเทศมาเลเซียในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีอยู่ประมาณ1ล้านคนก็เป็นลูกหลานเหลนหลนของชาวอินเดียที่อพยพมาจากรัฐมินนาทูซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้สุดของประเทศอินเดียครับเข้ามาเมื่อ200ปีที่แล้วเพื่อมาทำงานเป็นกรรมกรให้กับบริษัทอังกฤษบางพวกก็เข้ามาเป็นเสมียนให้กับบริษัทอังกฤษเพราะว่าพวกนี้สามารถพูดจาภาษาอังกฤษได้ครับfifty-five little temple are we call sub temple วัดซิกในประเทศมาเลเซียเหมือนกับวัดซิกในกรุงเทพที่คุณพ่อมักจะพาพวกเราไปบ่อยๆไหมคะใช่ครับน้องบิวเป็นซิกแบบเดียวกันครับมีทั้งซิกธรรมดาและซิกนามทารีครับชาวซิกทั้งสองนิกายแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันเยอะเลยครับน้องบิวเรื่องนี้จะต้องคุยกันแบบยาวๆครับแต่พี่น้องอยากจะแนะนำให้น้องบิวดูชาวซิกแบบง่ายๆก็คือเรื่องของผ้าโพกศีรษะถ้าเป็นซิกธรรมดาจะโพกได้ทุกสีแต่ถ้าเป็นซิกนามทารีจะโพกผ้าสีขาวครับแล้วชาวคริสต์ในมาเลเซียล่ะคะพวกนี้เข้ามานานแล้วครับน้องบิวเข้ามาตั้งแต่สมัยที่ชาวโปรตุเกสเข้ามายึดครองมาลากา
ในคริสตศักราช1511จากนั้นก็มาแต่งงานกับหญิงพื้นเมืองจนมีลูกหลานมากมายในมาเลเซียในทุกวันนี้ครับและพวกนี้แหละครับน้องบิวก็นับถือศาสนาคริสต์นอกจากนั้นเดิมผู้คนในรัฐซาบ้าและรัฐสารวัตรเป็นพวกนับถือมดทอหมอผีอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรตอนหลังมีพวกมิชชันนารีเข้าไปสอนศาสนาคนจึงเปลี่ยนจากเชื่อพวกมดทอหมอผีมาเป็นนับถือศาสนาคริสต์ครับสนใจมากเลยนะคะพี่น็อปคุยกับพี่น็อปมา2สัปดาห์เนี่ยทำให้หนูอยากจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียเลยนะคะเนี่ยดีมากเลยครับน้องบิวเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อของเรานะครับกำลังทำโครงการร่วมกับนายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพื่อที่จะเชื่อมสตูลกับรัฐปาลิสและรัฐเคดะของประเทศมาเลเซียตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าเดชรัตน์เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้อย่างมากเลยล่ะครับและเดี๋ยวครั้งหน้าพี่น็อปจะกลับมาเล่าให้น้องบิวฟังกันต่อนะครับรับรองว่ามีแต่เรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นครับดีค่ะพี่น็อปงั้นหนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะ